พูดถึงวันนี้ก่อนที่มาเริ่มวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะฮะในการที่จะทำกิจกรรมแต่ลักษณะการทำก็คือส่วนมากแล้วจะเป็นออนไลน์แต่วันนี้มาเป็น orientation ก็คือพูดคุยกันทำความเข้าใจกันแล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่เราบอกว่าเราอยากจะได้จากพวกเขาบ้างและอยากให้เขาปรับตัวกันแบบไหนนะฮะก็วันนี้ก็มีอยู่2เซอร์ไพรส์ก็คือว่าในปีนี้นอกจากว่ามี10มงกุฎแล้วเนี่ยยังค้นหาอีก5คนซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ใน10คนที่เราได้ตำแหน่งอยู่แล้วเนี่ยเพื่อจะส่งไปเป็นนางแบบประจำในต่างประเทศนะครับซึ่ง5ตำแหน่งนี้เราเรียกว่าแกรนด์โมเดลก็คือ5คนนี้จะถูกประกาศก่อนการประกาศผลการตัดสิน10คนสุดท้ายแล้วก็จะต้องย้ายไปอยู่ที่อินโดนีเซียตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมและถึงสิ้นสุดสัญญาคือ3เดือนอันนี้คือโปรเจกต์อันนี้คือโปรเจกต์ที่เราอยากจะเติมความฝันเพราะว่าเวทีนางงามเนี่ยมันเป็นเพียงกุศโลบายที่สร้างขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะขยาย หรือให้โอกาสความสามารถของคนไม่ว่าจะเป็นนักแสดงไม่ว่าจะเป็นนักร้องไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นนางแบบหลายคนบอกว่าอ้าวเขาสูงเขาคล้ำเขามีสเกลเหมือนนางแบบเขาก็เต็มที่แต่ว่าเขาอาจจะร้องเพลงไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราก็เลยเพิ่มตรงนี้มาว่าในปีนี้เราเริ่มนำร่อง5คน5คนนี้จะต้องเป็น5คนที่พร้อมไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็จะต้องออกจากประเทศไทยเนี่ยแน่ๆเลยคือ1กรกฎาคมไปอยู่ในต่างประเทศ3เดือนโดยเราดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดตั๋วเครื่องบินอาหารที่พักค่าใช้จ่ายมีเงินให้ใช้ในแต่ละเดือนแล้วก็มีงานเดินแบบถ่ายแบบให้แล้วก็อันหลังจากมีงานแล้วส่วนแบ่งก็คือตามข้อกำหนดซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นความแปลกใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ครับดังนั้นนะความที่บอกว่าแค่สตาร์ไม่พอแล้วตอนนี้มันต้องมีโมเดลมาด้วยถูกคือโมเดลก็เป็นส่วนหนึ่งของสตาร์นะเพียงแต่ว่าเป็นสตาร์ที่ห้ามพูดเยอะห้ามยิ้มเยอะนะแต่สามารถจะเดินได้สวยบนรันเวย์นะบางคนอาจจะว่าถ้าร้องเพลงไม่ได้เลยฉันพูดไม่เก่งเลยฉันสมองไม่ดีมากแต่ฉันเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีหน้าดีคมนะความสูงดีอะไรดีจะมีโอกาสไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ให้โอกาสตกคนสำหรับคนที่ไม่ยอมเปล่งเสียงก็คือสวยเมื่อถ่ายภาพสวยเมื่อเดินบนแคทวอล์ก5คนนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์นำร่องนะครับหลังจากกลับมาจากอินโดนีเซียก็จะมีประเทศอื่นรองรับต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีนะครับทุกควอเตอร์เนี่ย3เดือนก็จะได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศนึงครับอันนี้ก็คืออันนี้เป็นเริ่มต้นแล้วมันก็ขอเคลียร์ประเด็นต่างๆก่อนนะอีกเริ่มหนึ่ง อีกเริ่มต้นหนึ่งก็คือปีนี้นะครับเราเน้นความเป็นอินฟลูเอนเซอร์มากขึ้นนะครับวันนี้เราให้โจทย์ไปตั้งแต่วินาทีที่ให้ไปจนถึงวันที่16เที่ยงคืนใครได้ Affiliate หมายความว่าเราต้องการให้ทุกคนมีรายได้เราต้องการให้คนได้เงินสด 100,000 บาททุกคนใครสามารถทำตามโจทย์นี้ได้นะครับเราจะพาไปเปิดหูเปิดตาที่เวียดนามในวันที่23 24 25ก่อนเข้ากองเพื่อพาเหมือนกับโรดชัวร์แล้วก็แบบเอาติ้งกันในต่างประเทศนี่คือ1โปรเจกต์ใหม่ซึ่งทุกคนกับก็เซอร์ไพรส์นะครับเพราะฉะนั้นมีเวลาเพียงแค่จากวันนี้ถึงวันที่16ทําตามโจทย์ให้ได้คุณจะได้เงิน 100,000 บาทพร้อมกับไปเที่ยวกับเรา3วันเพื่อไปเอาติ้งก่อนเข้ากองครับอีก1โปรเจกต์ครับที่ใช้เงินเยอะมากครับโปรเจกต์เชิญฮะถามก่อนหน้านี้ก็คือมันมีเรื่องประเด็นมาก็คือวันเปิดฮอที่นางงามก็คือครับปีนี้ไม่ได้ไปร่วมเลยก็มีไปบ้างนะ2คนฮะมีไปนิดนึงก็มันก็เลยเกิดว่าอิงฟ้าก็เลยออกมาพูดด้วยทางเราก็คือแบบเห็นด้วยกับอิงฟ้าเห็นด้วยครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยการที่ทุกคนอยากมามิสแกรนด์เนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือว่าเราจะต้องพร้อมใช้อย่างที่บอกแต่เราไม่ได้หมายความว่าเราอยากรบกวนน้องๆนะแต่อยากให้น้องๆคิดอยู่เสมอว่าที่ไหนมีแสงที่นั่นต้องมีเราที่ไหนมีโอกาสที่นั่นต้องมีเราที่ไหนมีเพื่อนๆพี่ๆสื่อมวลชนที่นั่นต้องมีเราเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับเราก้าวข้ามยุคโบราณการประกวดแล้วนะยุคโบราณการประกวดมันมีมันเนิ่นนานแล้วใครจะยังคงอยู่แบบนั้นเป็นเรื่องของเขาแต่มิสแกรนด์ก้าวข้ามมาเสร็จสิ้นแล้วคนที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องอยู่กับสื่อมวลชนเป็นต้องอยู่กับโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นต้องเล่นแสงเป็นต้องอ้อร้อต่อแฟนคลับได้นั่นก็คือคุณสมบัติที่เราอยากที่จะให้เขาคิดว่าเขาควรจะต้องทำเราก็เลยคิดว่าโอเคสิ่งที่อิงฟ้าพูดมันก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าหนึ่งมันเป็นความคิดของคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วในการยึด
ความนิยมจากประชาชนครับคิดว่าอันนี้จะเป็นบทเรียนกับน้องๆได้ไหมเพราะว่ามันต้องมีความกระตือรือร้นมากกว่านี้ไหมต้องมีความหายโมงมากกว่านี้อย่าถึงขนาดเป็นบทเรียนเลยเป็นคำแนะนำซึ่งอยากให้ทุกคนยอมรับดีกว่าเพราะว่ามันไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ได้มาแล้วจะไม่ดีนะแต่หมายความว่าเฮ้ยโอกาสหน้าเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะไปประกวดเวทีไหนก็แล้วแต่ถ้ามีโอกาสคุณจะต้องแบบไม่ทิ้งโอกาสนะฮะเราต้องแพลนนิ่งตัวเองให้ดีว่าในโอกาสและจังหวะนั้นๆคุณจะได้เจอใครถ้าไปแล้วมันไม่ได้เจอใครเยอะโอเคเราเข้าใจแต่ถ้าเจอสื่อมวลชนเจอเจ้าของแล้วก็เจอความ once in the lifetime ก็คือเราไม่ได้เปิดฮอกันทุกเดือนหรือทุกปีแล้วก็ครั้งแรกก็เอาไปเป็นสักขีพยานสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอยากให้คิดแบบนี้มากกว่าแต่ไม่ได้ต้องถึงขนาดเป็นบทเรียนนะครับก็คือเหมือนฝากไว้ให้คิดฝากไว้นิดนึงว่าไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครเนี่ยคุณจะต้องพยายามตีโจทย์ให้แตกสังคมคนไทยหรือสังคมคนต่างประเทศมีอยู่สิ่งนึงที่เขาว่า pay attention ก็คือการให้การเข้าร่วมในวาระที่เหมาะสมคุณก็จะกลายเป็นคนพิเศษครับค่ะบอสแล้วหลังจากที่แบบอีฟ้าพูดออกไปเนี่ยค่ะในกรุ๊ปหรือว่าน้องๆอะไรเงี้ยได้มีหลังไมค์แบบขอโทษหรือว่าพูดคุยอะไรกับบอสมีครับมีครับอย่างเมื่อสักครู่ก็มีขอโทษนะครับไม่ได้บอกโอ้ยไม่ต้องซีเรียสเรื่องนี้ละหยุดละเพราะว่าเราพูดถึงวันนี้กับพรุ่งนี้แล้วก็อนาคตละเราไม่ได้สนใจแล้วก็ไปไฟนอลมิสกันเลยนะครับก็เจอน้องเยอะมากน้องก็เข้ามาอธิบายแล้วก็น้องก็เข้ามาพูดหลายๆอย่างซึ่งเราบอกเฮ้ยไม่ต้องซีเรียสเลยทุกอย่างของเราอยู่กันแบบใสๆเราไม่มีอะไรที่มาปิดกั้นเราคิดยังไงเราก็พูดเราบอกอะไรเราก็บอกเพื่อการพัฒนาครับโอเคเนาะอันนี้หนึ่งเรื่องขออีกเรื่องนึงพี่ สตอรี่สีส้มมาอีกแล้ว ไม่หรอกครับก็เป็นคือเราก็ไม่อยากไปเกี่ยวข้องอะไรกับใครเยอะนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ของเราเฉยๆเงียบๆถ้าพูดถึงเวทีในประเทศไทยแล้วเนี่ยเราก็ยอมรับสภาพหมดไม่ว่าใครจะพูดว่าเขาเป็นเวทีต้นฉบับไม่ว่าอะไรต่างๆเราก็เฉยๆเราก็ไม่ได้อเกนอะไรนะครับเพียงแค่ว่าเราก็พูดถึงเรื่องบางเรื่องของเราว่าเด็กเราเคยอยู่กับเรามา5ปีทำงานด้วยกันมานานแสนนานแล้วเป็นนักแสดงอยู่กับเราอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็อยากจะบอกว่ายังไงเด็กเขาก็สนิท กับเรานะก็แค่นั้นแหละฮะแล้วก็สนิท กับคุณแวนสนิท กับทุกคนที่เราอยู่ด้วยกันมานานน่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่เราคิดว่าเรารู้สึกได้ว่าเอ้ยเวที Miss Grand Thailand เป็นเวทีที่เราให้ความเคารพต่อทุกคนที่มานะไม่ใช่แบบมาประกวดเราต้องเคารพทุกคนอ่ะการที่เราทำอะไรที่แบบไม่เคารพสำหรับความรู้สึกของผมนะมันไม่ให้ความเสมอภาคอ่ะผมว่ามันก็แปลกๆอันนี้ก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นแบบนั้นก็เลยแบบสตอรี่ไปอะไรเงี้ยก็อยากให้น้องได้ดีล่ะอยากให้น้องชนะแหละนะเอาชนะเลยนะฮะแต่ว่าให้ดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะครับแค่นี้เองอย่าไปซีเรียสเลยเยอะแต่วันนี้เขาก็เปิดตัวพร้อมเราด้วยก็โชคดีที่ผมส่งคำเชิญก่อนสักชั่วโมงเดียวครับก็ถือว่ารอดตัวไปเพราะว่าวันนั้นตื่นเช้าก็ได้สตอรี่ก่อนเอาเป็นว่าไม่ว่าเวทีไหนก็แล้วแต่นะครับมันมีบริบทที่แตกต่างกันก็ไปดูนะฮะอย่างเช่นกีฬาสีอย่างเงี้ยแกรนเราก็เล่นแบบนึงนะฮะเวทีอื่นเขาก็เล่นกันอีกแบบนึงมันก็น่ารักดีนะฮะมันคนละแบบกันคนละสไตล์กันก็ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากที่จะแบบคิดว่าใครดีกว่าใครไม่แน่คนเขาอาจจะชอบสไตล์นั้นก็ได้ที่ว่าอยากแข่งกีฬาแบบนั้นก็ไปเวทีนั้นแต่ผมยังยืนยันนะครับว่าเวทีนางสาวไทยและเวทีมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สสองเวทีนี้ผู้เข้าประกวดในทุกระดับชั้นไม่ว่าจะระดับจังหวัดผู้สมัครประจำจังหวัดและตกรอบจังหวัดตอนนี้แผนกของเราแอดมินเนี่ยได้ระบุชื่อไว้ค่อนข้างชัดเจนว่ามีใครบ้างตรวจสอบข้อมูลหมดเพื่อเก็บไว้สำหรับส่งให้กับ PD ทุกคนว่ารายชื่อเหล่านี้ถ้ามาสมัครไม่รับนะครับอย่าลงเข้ามาเพราะเราขี้เกียจกองออกหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการเลือกเพราะว่ารสนิยมแต่ละเวทีไม่เหมือนกันเราต้องพูดตรงๆทำไมเราถึงทำอย่างนี้ลดการกระทบกระแทกลดการเปรียบเทียบพยายามจะลดความขัดแย้งโดยปัจจุบันเนี่ยเราตัดทุกอย่างจนเราจะไม่พูดถึงกันแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการตัดอีกอย่างนึงซึ่งเราไม่อยากเกี่ยวข้องกันก็เท่านั้นเองครับเพราะว่าแต่ละเวทีมันไม่เหมือนกันเวทีมิสแกรนด์เป็นเวทีบ้าเลือดเสียงดังเอะอะโวยวาย
ด่ารัฐบาลด่าคนคอร์รัปชันบางเวทีเขาอาจจะชอบคนคอร์รัปชันชอบรัฐบาลชอบลุงตู่ชอบประยุทธ์ชอบทหารเป่านกหวีดวิ่งตามถนนเป็นแฟนขับลุงมาห้อยคอเรื่องของเขานั่นเป็นสิทธิ์ของเขาประจักษ์ด้วยหลักฐานนะครับชอบนั่งกับพื้นชอบกาบซีเมนต์ชอบความร้อนชอบแต่งหรูอยู่สบายก็เรื่องของเขาทุกคนมีสิทธิ์เป็นตัวของตัวเองผมจึงไม่อยากเอาประชาธิปไตยที่แท้จริงกับประชาธิปไตยจอมปลอมที่หลอกกินคนไทยมาเกี่ยวข้องกันก็แยกจากกันก็เท่านั้นเองส่วนเวที Universe เราก็เคารพเพราะว่ามันเป็นของคนไทยแล้วเราไม่เกี่ยวกันเพราะว่าหนึ่งเรายังคงยืนยันว่าเราไม่ได้รับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเรายังคงยืนยันว่าไม่รับผู้หญิงที่มีลูกแล้วเราคงยืนยันว่าเราไม่รับผู้หญิงที่ transgender เราบอกเหตุผลไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปคนละด้านเนี่ยมันก็เลยไม่มีอะไรที่อยากจะต้องพูดและเราก็เลยบอกว่ามันจะได้แบบชัดเจนด้วยในเรื่องของคาตากอรีนะครับซึ่งมันก็มีผลต่อในระดับประเทศด้วยนะครับคุณลองคิดดูนะครับว่าถ้าสมมุติประเทศนึงสมมุติผมยกตัวอย่างถ้าสมมุติว่าประเทศนึงอย่างประเทศเปรูถ้าเกิดสมมุติว่าเรายังคงประกวดรวมกันที่1เป็นผู้หญิงแท้สมมุตินะแล้วตำแหน่งมิสแกนคนที่มาประกวดสามารถเข้ามาประกวดแล้วกลายเป็นทรานส์เจนเดอร์แล้วต้องส่งมาแกนมันก็เกิดความเป็นไปไม่ได้การทำงานก็ถือว่าล้มเหลวก็ต้องยกเลิกกันใหม่จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆทั้งสิ้นเราก็เป็นเราแบบนี้ก็เลยต้องค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นใครจะเลือกอะไรไม่ใช่ความผิดใครจะอยู่กับใครไม่ใช่ความผิดนะครับเราก็อยู่ของเราเท่านั้นเองไม่อยากเกี่ยวข้องนะครับเรื่องสัญญาเด้ครับนี่มันน้องๆหลายๆคนรับปีนี้นะพี่มันมีปัญหาเรื่องสัญญาครับปีนสัญญานักแสดงสัญญาอะไรต่างๆครับใช่มันกลายเป็นแบบว่าพี่กลัวมันประวัติศาสตร์ซ้ำรอยไหมเพราะว่าก่อนปีที่แล้วก็อินฟาโดนมันเป็นส่วนนี้เลยยังไม่ไปไหนเลยคดีก็ยังเยอะแยะนะครับเอาเป็นว่าใครที่ยังมีสัญญาค้างเนี่ยเราพูดทุกครั้งนะครับทุกปีนะฮะแต่ปีนี้ก็จะยิ่งย้ำกันลงไปใหญ่ว่าใครมีสัญญาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รางวัลเป็นผู้ชนะหรืออยู่ในทีมเพราะไม่อยากที่จะไปวุ่นวายทะเลาะวิวาททางกฎหมายกับใครแล้วในปีนี้เนี่ยจะเพิ่มกฎไปว่านอกจากว่าไม่อนุญาตให้มีสัญญากับใครแล้วหรือถ้ามีต้องยกเลิกก่อนเนี่ยถ้าพิสูจน์ได้ย้อนหลังว่ายังคงมีสัญญาหรือรู้เท่าไม่ถึงการหรือไม่แน่ใจแล้วมันเกิดขึ้นนะครับเราจำเป็นที่จะต้องมีการลงโทษละนะฮะการลงโทษของเราก็ขึ้นอยู่กับบริบทเช่นอาจจะแบบต้องคืนตำแหน่งให้เรานะครับแล้วก็ต้องคืนของรางวัลให้เราหรือจะต้องลงโทษมากกว่านั้นก็ได้เที่ยวนี้จะมีการระบุบอกในวันเข้ากอง3เมษายนอย่างเป็นทางการและต้องเซ็นรับผิดชอบตัวเองครับพี่มีเดดไลน์มั้ยว่าต้องเคลียร์ทุกอย่างให้จบก่อนวันที่3เมษายนถูกต้องครับอย่างน้อยนะฮะก็ฝากบอกด้วยว่าทุกคนจะต้องเคลียร์ให้จบก่อนที่จะอยู่กับเรา24ชั่วโมงจริงๆคือ3เมษายนต้องเคลียร์แล้วเพราะหลังจาก3เมษายนแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องแบบโล่งแล้วเราถึงให้คะแนนได้นะครับก็ถ้าใครยังมีอยู่เนี่ยในห้องดำก็เป็นด่านสุดท้ายต้องสารภาพแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ได้รางวัลครับตอนนี้ยังไม่เจอใครก็ตอนนี้ก็มีคนที่ยังคาราคาซังอยู่มีนะครับมีฮะน้ำสาวน้ำหืมสัญญายังน้ำสัญญาพัชรพรจ้ะครับหมดครับทำไมอ่ะต่อหรือไม่ต่อยังไงอ๋อหลายคนที่หมดสัญญาแล้วก็ไม่ได้ต่อนะครับอันนี้จริงๆครับแต่เรายังสนิทกันและยังทำงานด้วยกันนะครับจะต่อเฉพาะบางคนเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าไม่ได้มีปัญหากันนะครับยังคงไปศาลด้วยกันนะฮะยังคงมีคดีกับคุณประยุทธ์สำหรับน้ำนะฮะเธอมีเกียรติสูงสุดเธอได้รับคดีจากคุณประยุทธ์ยังปรึกษากันยังทำงานด้วยกันเพียงแค่ว่าน้องก็เติบโตของน้องถ้ามีอะไรน้องก็รับเต็มนะฮะมีอะไรถ้าเราแนะนำให้เราก็แบ่งกันแต่ไม่ต้องมาแบบเอ้ยอยู่ในสัญญาต้องใช้ AR ต้องใช้ property ของบริษัท 100% และต้องมาปรึกษาเราทุกเรื่องไม่จำเป็นฮะนะฮะอยากไปปารีสก็ไปฮะแต่ก่อนคือจะไปก็ต้องบอกนะฮะเดี๋ยวนี้อยากไปไหนก็ไปเพราะว่า
โตแล้วแล้วก็ทุกอย่างผมคิดว่าทุกคนมันต้องดูแลตัวเองได้ด้วยนะครับครับโอเคเนาะบอสฝากเลยค่ะรับปีนี้ก็ฝากด้วยนะครับ Miss Grand Thailand 2023นะครับหวังว่าทุกท่านคงจะมีความสุขกับการชมนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับพยายามที่จะทำให้ทีมนี้นะครับทั้ง77คนนั้นสามารถสร้างเสียงหัวเราะรอยยิ้มให้กับทุกคนได้ในท่ามกลางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่ค่อนข้างที่จะแบบย่ำแย่มากแล้วก็การเลือกตั้งกำลังจะเข้ามาถึงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับคาดว่าทุกคนคงจะได้รับการไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นแคมเปญของเราในครั้งนี้นอกจากความบันเทิงแล้วเนี่ยเราจะให้น้อง77คนเนี่ยสามารถจะไดฟ์เรื่องของการคอร์รัปชันหรือสามารถคิดให้ดีในการเลือกนะครับตัวแทนของประชาชนและคอยต่อต้านการขี้โกงของนักการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนให้กำลังใจน้องเยอะๆนะครับน้องไม่ได้มาเพียงแค่ประกวดแต่น้องกำลังจะมาเพียงแค่ให้ทุกคนนั้นได้หันมาฟังน้องมากขึ้นดูน้องมากขึ้นและน้องจะคืนประโยชน์ให้กับประเทศและสังคมนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับโอเคค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ